สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นสองระดับกำลังพวกนี้ไม่ใช่กำลังกายไม่ใช่กำลังใจกำลังแห่งพระธรรมที่เรียกว่าพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งรุนแรงมากทำหน้าที่ก่อนเพื่อนเลยท่านก็เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์ห้าสติอินทรีย์วิริยินทรีย์หลังแกนั่นก็สัตตินสีสมาธินสีปัญจิตีก็อันเดียวกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าประการนี้ท่านเรียกมันว่าอินทรีย์บ้างเรียกว่ากำลังบ้างคำว่าอินทรีย์นั่นแปลว่าความเป็นใหญ่ฝักขันที่ความเป็นใหญ่ในกิจจะทำกิจอะไรทำห้าประการนี้จะเป็นผู้พาทำศรัทธาเนี่ยตัวแรกเพราะนั้นเราได้พูดกันมามากเรื่องราวที่เรา1เดือนแล้วนะที่เราเข้ามาสู่ระบบนี้ความคุ้นเคยกับธรรมวินัยก็เริ่มมีขึ้นความงอกงามแห่งจิตใจศีลสมาธิปัญญาก็มีขึ้นสำหรับผู้ไม่ประมาทสำหรับผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ก็ยังไม่มากขึ้นความจริงก็ไม่นานดอกหนึ่งเดือนแต่มันก็มากพอที่จะพัฒนาทางจิตใจทางปัญญาในอริยมรรคก็นับว่าพวกเรามีบุญกันมีบุญที่สั่งสมมาจึงได้มาอยู่รวมกันมาฝึกมาฝนวันก่อนเราพูดกันเรื่องทางสายกลางเราพูดกันเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดหัวหน้าของอริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วทำอะไรอะไรมันจะถูกขึ้นมาคิดถูกพูดถูกทำถูกทีนี้ในคำว่าสัมมาทิฏฐินี่มันยังมีอยู่สองชั้นเฉยเขียนไว้ผิดสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองระดับเดี๋ยวพวกคุณไปที่อื่นก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นจับมาได้คนละแง่คนละมุมบางแห่งสอนไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านรกสวรรค์บาปคุณเป็นเรื่องเด็กเล่นเป็นเรื่องหลงไหลงมงายไม่ต้องเชื่อเลยรีบทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งขอให้เข้าใจไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเถียงกันสมาธิมีอยู่สองระดับพระพุทธเจ้าว่าระดับโลกีกับระดับโลกุตระสัมมาทิฏฐิแนวโลกีอยู่ในโลกกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายอย่างเกื้อกูลอย่างไม่เบียดเบียนกันสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกีโลกียะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากให้วิบากแก่ขันคือมีผลคือบุญคือคุณงามความดีให้ผลแก่การดำรงอยู่อย่างดีงามในปัจจุบัน
ในแนวหนึ่งแนวโลกียะอันที่สองแนวโลกุตตระเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะอันแรกมีอาสวะนะอันที่สองโลกุตตระเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีอาสวะลุดพ้นเข้าไปสู่พระนิพพานสู่ความดับทุกข์ที่นี่ระดับสติปัญญาของคนไม่เหมือนกันมันยังต้องมีสองระดับระดับโลกีเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีบิดามารดามีบุญมีคุณกรรมที่ตนเองกระทำดีชั่วให้ผลเชื่ออย่างนี้มันรับผิดชอบบ้านเมืองมันขาดโลกิยะสมาธิไม่ต้องพูดถึงโลกุตระแค่โลกิยะเนี่ยมันก็ขาดมันไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีมันไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายที่มันโกงบ้านโกงเมืองเข็นกันฆ่ากันเบียดเบียนนั่นเพราะมันไม่เชื่ออย่างนี้สัมมาทิฏฐิขั้นโลกีก็ไม่มีมีแต่มิจฉาทิฏฐิตายแล้วก็แล้วอยู่ไปกินไปได้เปรียบคนอื่นยิ่งดีพระพุทธเจ้าว่าอันตรายมากท่านบอกว่าเมื่อไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีมันก็ปล่อยวิสถะปรโรโกเขาจะปล่อยทิ้งโลกนั่นปรโรโกโลกเกินมันแตกไปหลังจากนั้นก็วิสถะสมาจาโรปล่อยมารยาทปล่อยการประพฤติถูกใจฉันทำถูกต้องฉันไม่สนใจได้ฉันเอาคนอื่นเดือดร้อนช่างมันนัตถิปาปังอาการยังเขาไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีเขาต้องทำแน่นอนมีโอกาสทำบาปทันทีบุคคลประเภทนี้ถ้าจะทำบุญก็ทำด้วยความไม่ศรัทธาทำหวังเอาหน้าเอาตาให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญถ้าจะทำชั่วเขาก็ทำอย่างไม่สะทกสะท้านบาดกลัวต่อกรรมต่อบาปเขาจะทำได้อย่างเต็มที่ถ้าเขามองเห็นเลยคนชนิดอันตรายนี่ทุกวันนี้บ้านเมืองมันขาดสัมมาทิฏฐิระดับนี้อันนี้สัมมาทิฏฐิระดับสูงขึ้นมาอีกก้าวล่วงอาสวะไม่ทำในบุญในบาปไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปสูงท่านยังเรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะสัมมาทิฏฐิก็ส่งไปเพื่อความดับทุกข์เข้าถึงนิพพานว่าปาปะปุญญัสสะปาหีนัสสะนิชชาโตปริณิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปไม่เอาหมดเชื้อหมดยางถ้าเป็นพืชก็ไม่มียางเป็นเมล็ดพืชที่ขั่วแห้งคือเป็นมะขามขั่วเมล็ดยางปลูกก็เกิดเมล็ดโอกาสเกิดฉะนั้นในขณะทุกวันนี้เราจะต้องไปเกิดกับยางยางบุญไปเกิดดียางบาปไปเกิดชั่ววันเวียนอยู่ก็ยังมียางทั้งบาปทั้งบุญคนโบราณว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสามันนับเหมือนกันเมื่อเลยทั้งจั่วทั้งเสาดีก็นับขนาดไปหามจั่วชั่วก็นับกันไปหามเสาบ่หามหัวมันทั้งเสาทั้งจั่วเลยเบาแว้งกว่านึงเคยไปไปแต่พวกเรายังต้องหามมันยังไม่เข้มแข็งยังไม่กล้าเอาละเมื่อเราเข้าใจสัมมาทิฏฐิของเราในมีสองระดับที่นี่ตัวสมาธิจิตนั้นเป็นหัวหน้าแห่งมรรคดูก่อนที่ทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์อุทัยเหี่ยวนี่อุทัยคือตะวันกำลังจะออกนี่เราเห็นแสงเงินแสงทองในนกกระบอกร้องเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมจะเห็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพพนิมิตเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนเห็นแสงเงินแสงทองแล้วฉันใดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพพนิมิตแห่งอัสดางอริยอัสดางอธังคิกมรรคเป็นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเรามองไปทางเบื้องหน้าของเราทางที่ตะวันออกที่เราเห็นแสงเงินแสงทองนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอาทิตย์อุทัยอุทัยแปลว่าขึ้นตอนเช้ากำลังจะขึ้นก็มีแสงอรุณแสงเงินแสงทองเป็นบุพพนิมิตชั้นใด
อริยมรรคมีองค์8หนทางอันประเสริฐตัวพรหมจรรย์นี้ทางสายกลางนี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่คือรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานคือสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยก็สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมทั้งหลายทำแล้วมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้มันจะไม่อยากได้ความชั่วไม่อยากได้ความเดือดร้อนส่งต่อไปหาศีลรีบควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่มีศีลไม่มีการเบียดเบียนเพื่อจะเปิดโอกาสให้คุณงามความดีอื่นงอกงามตามขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นสัมมาทิฏฐินี้สร้างขึ้นมาได้ที่นี่หนทางที่จะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเอาหลักที่นี่เรามาหลับตาคิดถึงภาพสมมติว่าศาสนาเนี่ยเป็นทางสายใหญ่มัดในแปลว่าทางเป็นเส้นทางที่สะอาดบริสุทธิ์ทอดยาวไกลไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพวกเราก็เหมือนคนที่กำลังเดินทางกำลังจะไปสู่เป้าหมายแต่ยังไม่รู้จักเป้าหมายบนไปเวียนมายังไม่ถึงถนนเส้นใหญ่ๆสายนี้เพราะนั้นยังมีทางซอยทางซอยคือเหมือนแม่น้ำใหญ่แล้วก็มีแควเล็กๆน้อยๆที่จะไหลลงไปหามันอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐที่ทอดตัวยาวเหยียดไปพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เกิดมาในโลกในอดีตก็สอนอันเดียวกันเนี่ยแล้วก็หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็ยังมาสอนอันนี้อริยมรรคอริยสัจนี่แหละที่นี่พวกเราเกิดมาในวัฏสงสารจะมีทางเข้ามาสู่มรรคนี้3ทางเขียนลงไปด้วยว่าก้าวลงสู่มรรคก้าวลงสู่มรรคก้าวลงสู่ทางตั้งหัวข้อไว้เลยว่าจะมีทางเริ่มต้นเป็นเส้นน้อยเข้ามาสู่เส้นใหญ่3ทาง1เริ่มต้นด้วยศรัทธาเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่เป็นยาที่ใช้มากที่สุดในพุทธศาสนาสองเริ่มต้นด้วยศีลเขียนไว้ก่อนหัวข้อใหญ่สามเริ่มต้นด้วยโยนิโสมนสิการทางสามอันนี้ทอดตัวจากป่าดงพงไพรสมุทรนะเป็นเส้นเล็กๆทอดตัวไปสู่เส้นทางใหญ่คืออริยมรรคมรรคนี่ก็จะทอดไปสู่นิพพานเข้าใจนะสามอันนะทบทวน1ศรัทธา2ศีล3โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าไตรตรองพิจารณาในใจอย่างแยบคายไตรตรองพิจารณาในใจอย่างแยบคายเราจะเห็นว่า3อันเนี่ยพวกเราจะต้องมี3อันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งที่มาบวชนี่ก็มี3อันนี้บางคนมาบวชด้วยศรัทธามีศรัทธามาแล้วแต่บางคนยังไม่มีศรัทธานะที่มานี่แต่มันมาลงท่าศีลมาลงท่าศีลแต่บางคนมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถึงชีวิตปัญหาของชีวิตชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรก็เลยเริ่มจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองว่าเราต้องไปบวชศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคนทั้งหลายที่มาศึกษาศาสนานี่มา3อันนี้เริ่มต้นด้วยอันนี้ที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาก็ดีนำเข้าสู่ศรัทธาก็ดีสู่ศีลก็ดีสู่โยนิโสมนสิการก็ดีมันก็มีอีก3อันหนึ่งเอาคู่มันซะหน่อยสาเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาก็เลยสาเหตุที่จะให้เรามีศีลปฏิบัติในศีลก็เลยสาเหตุที่จะให้เรามีโยนิโสมนสิการก็เลยแต่มีสามอันเหมือนกันหนึ่งปรโตโหสังเสียงจากคู่อื่นจากผู้รู้ได้ยินได้ฟังได้อ่านในหนังสือตัวนี้จะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาศรัทธาจะเข้มข้นด้วยได้ยินได้ฟัง
แล้วก็นำเข้ามาสู่มรรคแต่บางคนนี่เข้ามาที่นี่เมื่อวานนี้ส่งเงินมาถวายค่าอาหาร 5,000 บาทถวายครับเขาไม่เคยมานะเขาได้ยินเสียงทางวิทยุยานเกาะอสมทวันเข้าพรรษาขับรถมาเปอร์โยมาสองผัวเมียกับลูกน้อยตั้งใจจะมานอนปฏิบัติธรรมลูกป่วยนั่นก็ไม่เคยมาฟังไปยินนั่นก็คือปรโตโฆสัตมานี่ก็ถวายสตางค์ไว้ค่าซื้อที่ดิน 20,000 บาทของผัวเมียแล้วก็ฟังธรรมไปเนี่ยเกิดโยนิโสมนสิการส่งเทปมาพันมวลเพื่อให้ช่วยเผยแพร่ธรรมอันนี้คือสมาธิที่เขาเริ่มเกิดขึ้นโดยปรโตโฆสัตต่อมาเอ้าข้อข้างใต้ซะเนาะยืดหลังขึ้นมันจะข้อข้างใต้ให้ของเทศอย่างยืดหลังขึ้นอย่างไรยืดคอขึ้นอย่างไรทีนี้ส่วนสิงเริ่มต้นด้วยสิงจะอาศัยกัลยาณมิตรนี่สาเหตุที่เกิดสมาธิที่มีอยู่สามอันพระอันตรปรโตโฆสัตทำให้เกิดศรัทธากัลยาณมิตรทำให้เราต้องอยู่ในระบบระเบียบที่มีศีลกับกัลยาณมิตรทีนี้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัวให้เกิดสมาธิเป็นตัวให้เกิดสมาธิที่เองมันจึงมีปรโตโฆสัตกัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการสามอันเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิให้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหตุให้เกิดสมาธิมีสามประการนี้แหละอย่างบางท่านยังไม่มีศรัทธาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเพราะไม่อยากฟังแต่มีศรัทธาเป็นเชื้อนิดหน่อยศรัทธาพ่อแม่เชื่อพ่อเชื่อแม่พ่อแม่ให้ไปบวชไปบวชไหนไปบวชโน่นนิพเพนิพเพยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็มีแต่พอได้ยินแต่ก็ยังไม่ศรัทธาแต่มาเพราะพ่อพ่อแม่อย่างนี้พอมาปั๊บที่นี่ขูดเก่าตื่นขึ้นตั้งแต่ 2:00 มานั่งสมาธิเคยสูบบุหรี่เคยติดยาเสพติดให้เลิกฉันเข้าวันละครั้งเดียวอยู่ในภาชนะอันเดียวทีนี้ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ากัลยาณมิตรคือทุกๆคนในนี้เขาทำอย่างนี้เรียกว่ามิตรที่ดีงามไม่ใช่ป่าปักมิตรเห็ดน้ำมูกมองยังไงไปเห็ดน้ำมูกหอย่ำตื่นบ่จะตื่นก็ตื่นมูหัดเลยหอย่ำกินบ่จะกินก็กินมูหัดกินหอย่ำอยากกินบ่มีย่ำกินกินบ่ได้มูหัดหัดกินว่าได้ยินเสียงกริ้งระฆังน้ำลายเนื้อจกๆคืนเดือดขาดมันมีแต่กัลยาณมิตรรอพอทำไปอันนี้เรียกว่าเริ่มด้วยศีลศีลนี่ก็คือระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ด้วยกันอันนี้เป็นศีลที่ห่อแวดล้อมโดยอาศัยกัลยาณมิตรเมื่อทำไปมันจะไปบรรจบคบกันศรัทธาก็ตามศีลก็ตามโยนิโสมนสิการก็ตามมันจะไปบรรจบคบกันที่ป่าโมกเอาละพวกคุณลองเขียนหัวข้อดูนะเขียนหัวข้อศรัทธานะไล่ศรัทธาจากศรัทธาจะส่งไปสู่ปราโมทย์ปราโมทย์นี่เป็นคำเฉพาะทางธรรมโชคดีมากที่ไม่เอาไปใช้ทางโลกทางกรรมอารมณ์มันจะแม่ฉันปราโมทย์กับเธอเหลือเกินบริวารจักรวาลคณะไปใส่ในกระปวดงอกกันไหนจะเสียอธิบายจังไหนเลยปาโมทย์เป็นศัพท์เฉพาะธรรมะปโมทยังปโมชะปโมทยังแปลว่าช่ำชื่นชื่นในใจนั่นแหละอย่างสมมติว่ามีศรัทธาแล้วพอเข้ามาปั๊บเกิดปาโมทย์ช่ำชื่นเบิกบานใจเมื่อเกิดปาโมทย์แล้วมันก็ส่งต่อศรัทธาปาโมทย์ก็ต่อปีติปีติก็คือออิ่มไม่โหยหิวโหยหาอารมณ์อื่นใดพอใจอยู่ในนี้เมื่อปีติแล้วก็จะส่งต่อไปปัสสัทธิ
ระงับทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตบ่เคยนั่งได้ดนๆกันนั่งได้ดนเอ๊คือว่าปวดนอนคือจังพออยู่วิวนอนนี่ดนเขาปัสสติมันเกิดขึ้นกายก็ระงับจิตก็ระงับครั้งแรกมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปีติปาโมทย์ปัสสติแล้วมันยังไม่เกิดมานั่งก็กระวนกระวายตายกระทักบั่นในวสังขารสิครับสิครับนานๆเข้าศรัทธาแก่ขึ้นอีกก็เกิดปาโมทย์เกิดปีติเกิดความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเกิดความเอิบอิ่มไม่ค่อยหาอารมณ์และก็มาสู่ปัสสธินั่งไปก็พอนั่งเดินก็พอเดินเนี่ยกายลงนับลงความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็เริ่มลงนับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ปวดได้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าประมาณหลายเท่าเวทฝันมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัสสธิความสุขลึกๆเกิดขึ้นไม่รู้มันสุขเพราะอะไรเงินก็ไม่มีสักบาทกินข้าวก็วันละครั้งเดียวตื่นมาตั้งแต่ตีสองเอ๊แต่มันก็มีความสุขประหลาดนะความสุขอันนี้เป็นผลมาจากปัสสธิเป็นผลมาจากปีติเป็นผลมาจากปาโมทย์มันสุขนะเมื่อเกิดความสุขชนิดนี้สุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแก่นี้เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้จักเลยว่าเรามีสมาธิมันพออยู่มันปกติอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันกระเพื่อมไหวมีน้อยฟุ้งซ่านมีน้อยนี่สมาธิเกิดมาจากความสุขเมื่อสมาธิเกิดขึ้นระยะขาภูตะญาณทัศนะตัวนี้ขออธิบายหน่อยยะขาภูตะญาณนี่ก็แปลว่ายะขาแปลว่าตามภูตะเป็นญาณนะทัศนะรู้เห็นรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงเราบรรลุธรรมนะยังไม่บรรลุธรรมแต่เห็นโครงสร้างเห็นโครงสร้างแล้วมันมีความรู้สึกแต่ก่อนเถียงแต่บัดนี้มันมียะถาผู้บทเถียงเหมือนเมนดีเมนสีเฮ็ดน้ำวันใดกับหัวเมนจะพูดว่าสุขยามันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีมีนามานดามีบุญมีคุณจริงจริงก็รู้อยู่แต่ยังไม่ชัดเจนรู้แต่วันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยโอ้มันบุหรี่ดีไปเห็นจังเลยมันบุหรี่ดีเห็นในสิ่งบุหรี่ดีทำอย่างนั้นมันดีจริงจริงแม้เราทำไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามันดีตอนนี้ยะถาภูตญาณทัศนะนี่ก็ความคิดที่ผิดเข้าสู่ร่องรอยยอมรับว่ามันดียอมรับว่าเป็นความจริงเออมันไม่เที่ยงจริงๆเว้ยอีกมันก็ล้มหายตายไปจิตใจมันจะเริ่มวางท่าทีลงต่อสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดเหตุการณ์บังคับลูกตายไปเมียตายไปใครตายไปในขณะนี้ฉันรู้มาแล้วรู้ว่าจะต้องตายพลาดพลาดจากกันแต่ยังเลิกยังปล่อยยังวางไม่ได้แต่พอดีเหตุการณ์มันมาช่วยหรือเหตุการณ์มันจะมาซอยอยู่หรอกถ้ามาเห็นรู้เห็นตามไปจริงจริงหน่อยเหตุการณ์จริงๆมันจะมาช่วยอยู่ดีๆลูกตายอยู่ดีๆเมียตายพี่ตายน้องตายพ่อแม่ตายของที่รักของที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ดังใจยะถาภูตญาณจะเกิดผลนั่นเองว่าโอ้แต่ก่อนเราก็เห็นอยู่แต่เรายังเลิกไม่ได้อุปทานมันคลอเคลียเมื่อเข้าถึงยะถาภูตญาณนี่ยะถาภูตญาณเข้มข้นเท่าไหร่คือรู้เห็นตามที่มันเป็นเข้มข้นขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะเกิดนิพพิทาส่งไปนั่นนิพพิทานิพพิทาแล้วนั้นจากยะถาภูตญาณเข้าสู่นิพพิทาคือเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อหน่ายคิดไปก็ไม่สามารถจะเอามาเป็นของเราได้อย่างแท้จริงมันจะต้องพังสลายต้องพัดผ่าไม่มีใครได้อะไรดังใจตลอดไปเอ๊มันก็เริ่มเบื่อหน่ายเมื่อเริ่มเบื่อหน่ายนิพพิทาก็เกิดวิราคะจิตเริ่มจางๆลงความผูกพันยึดมันถึงมันเริ่มจางไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนเมื่อมันเริ่มจางเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ปัญญายะถาภูตญาณทัศนะเข้มข้นขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะถึงนิโรธาความจางคายน้อยลงน้อยลงก็หมดความรู้สึกในสิ่งที่มันมีน้อยก็หมดไปที่มีมากก็น้อยลงเรียกว่านิโรธานิโรธนิโรธนี่เราแปลว่าดับความจริงนะผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจนิโรธเนี่ยเราแปลง่ายๆเฉยๆดอกประหยัดนี่เป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโลธาตุแปลว่าเครื่องกั้นขอบเขต
ยังเขื่อนยังเขื่อนกั้นน้ำนี่โลท่านไปว่าเขื่อนไปว่าคลองอะไรต่างๆนี่แหละพอเอานี้มาใส่กระแปว่าไม่มีคลองไม่มีเขื่อนที่จะกั้นไว้แต่ก่อนเราเคยยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้มันเบื่อหน่ายแล้วมันจางคายจางคายจนขอบหมดจนไม่มีอะไรตั้งเอาไว้ความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันหายไปเมื่อนี้โลทาเกิดขึ้นนี่ก็ส่งไปส่งขยะยานสร้างมาคำนี้ขยะยานสุดท้ายความจริงนี่ถ้าจะพูดให้เต็มเรียกว่าอาสวะขยะยานแต่รู้สึกท่านจะประหยัดมากท่านเห็นพูดอาสวะขยะยานเมื่อตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เติมเลยภูมิเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังย้อนไปย้อนไปย้อนเนื่องต่อมาก็มาถึงจุตูปาทายานเห็นการเกิดการตายการจุติตกนรกขึ้นสวรรค์มองคนอื่นค่อนรุ่งจวนสว่างก็อาสวะขยายานความรู้ที่ทำให้อาสวะกิเลสที่นอนเนื่องมาหลายภพหลายชาติสิ้นไปขยะแปลว่าสิ้นขยะที่เขาเขียนขอไข่ยอยักขยะมันก็เป็นกองจุดพูนเม็ดๆนี่ขยะภาษาบาลีขยะนี่แปลว่าสิ้นวัยแปลว่าเสื่อมอย่างเขาบอกวัย30ปีนำภาษาบาลีวัย30ปีก็แปลว่าเสื่อมไปแล้ว30ปีอายุไขก็แปลว่าสิ้นอายุตายแต่อันนี้มันกิเลสไขกิเลสหมดเพราะนั้นขยะยานก็แปลว่าความรู้ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปเอาทบทวนศรัทธาปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณนิพพิทาวิราคานิโรธานิโรธาขยับยานความจริงหลังจากนิโรธานี้ถ้าซอยให้ละเอียดอีกตัวหนึ่งปฏินิสขาสลับทิ้งสลับคืนแล้วก็ขยับยานขยะยาน12อันเท่ากับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท12อาการที่มันทำให้เกิดทุกข์ดับทุกข์อันนี้ก็เป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติ12เหมือนกันที่เราสวดธรรมจักรวาทวาสสักการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนะโหสิทวาทัสสะก็แปลว่า12 12อาการทวาทัสสการังเอาทีนี้มาดูตัวศีลเมื่อกี้พูดถึงสถานเริ่มต้นด้วยกุศลศีลเราเคยพูดกันอยู่กุศลศีลนี่คือไม่ใช่ศีลลมๆแรงๆไม่ใช่ศีลลูกๆคำๆด้วยกิเลสตัณหาแต่ศีลที่ฉลาดศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อมีกุศลศีลก็จะเกิดอวิปฏิสารส่งไปสู่อวิปฏิสารคือไม่เดือดร้อนใจอย่างพวกเราเนี่ยคิดไปตั้งแต่บวชมานี้ไม่เดือดร้อนใจไม่ได้ไปทำบาปทำชั่วอะไรเลยตั้งแต่บวชมาก่อนบวชเราอาจจะทำบาปทำชั่วอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งพอมาบวชรักษาศีลเป็นกุศลศีลที่พระพุทธเจ้าว่าศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อสมาธิศีลังสมาธิยติศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิบางทีก็ใช้คำว่าพุทธิสัตศีลังศีลเป็นอิสระภาพพุทธิสัตนั้นแปลว่าเป็นอิสระเป็นไทยไม่มีกิเลสมาบังคับให้ถือโดยปัญญาจำคำนี้ไว้เวลาบวชใหม่อุปชามักจะถามพุทธิโสสินะพุทธิโสเนี่ยเจ้าเป็นอิสระมาบอกว่าได้เป็นข่อยเป็นขาเป็นหาบให้บอกเพราะมันขาหลังนี้สิเราปวดบ่ก็หมายเพื่อนของแปรปันห้องซื้อเพื่อนเอาแต่เงินห้องในซ่อมมันก็เลยมองจังผู้ชิดศีลมีศีลไม่มีนายไม่มีกิเลสเป็นนายมีแต่กิเลสเป็นนายศีลเจ้าถืออย่างสิได้อีกคนหนึ่งซื้อมาขาดมาไหวจบเขาจึงจะเอาของมาถวายคนจึงจะเงินหมออัศจรรย์ต้องถือแบบนี้มันยังมีแปลกๆศีลชนิดนี้มันถือด้วยปัญญาเรียกว่ากุศลศีลเมื่อถือมาแล้วก็เกิดความอวิปฏิสารไม่เดือดร้อนวิปฏิสารวิปฏิสารแปลว่าเดือดร้อนใจแต่มีอะเข้าไปก็แปลว่าไม่เดือดร้อนใจแล้วถึงศีลแล้วไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดปาโมดเห็นไหมมันจบกันแล้วกับปาโมดเมื่อกี้นี่ศรัทธาก็มาปาโมดมาปีติมาปัสสัทธิตอนนี้มาบรรจบครบกันที่ปาโมดกุศลศีล
อวิปติสารปาโมดทีนี้ก็เดินตามสายนั้นไปปาโมดแล้วก็มาสู่ปีติปัสสธิสุขสมาธิไล่ไปเลยสายเดียวกันไปบรรจบพบกันที่นี่เอาลองมาดูตัวที่สามโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเริ่มต้นในโยนิโสมนสิการการไตร่ตรองพิจารณาอย่างแยบคายในใจใคร่ควรอยู่แล้วก็เกิดปาโมดเนี่ยมาพบกับปาโมดอีกแล้วปาโมดนี่เป็นประตูที่ทางสามสายจะมาพบกันศรัทธาผู้สนศีลโยนิโสมนสิการจะเดินทางมาพบกันตรงที่ปาโมดสดชื่นแจ่มใสพอปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็แจ่มใสเบิกบานถ้าทำไปมากกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เราทำได้น้อยจิตใจเราก็ค่อยเปลี่ยนมาจากนี้และสังเกตทีนี้เราจะเห็นว่าสามอันนี้มันเป็นระดับของจิตบางคนต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาในสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่เห็นกันสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างนะคนที่เริ่มด้วยศรัทธาเนี่ยเยอะคือมีสัตทินรีอินทรีย์ทางศรัทธาแรงไม่ได้ใช้ปัญญามากโสตปฏิยังคะจะรู้ได้ที่ศรัทธาเป็นกำลังศรัทธาแรงคำว่าโสตปฏิยังคะเนี่ยเป็นคำกลางๆนะพวกเราว่าองค์คุณแห่งโสดาบันความจริงนั้นยังก็ไม่แปลอยู่ดียังไม่แปลอยู่ดีโสตแปลว่ากระแสปฏิเข้าถึงปฏิยะเข้าถึงอังคะแปลว่าองค์ประกอบองค์ประกอบที่ทำให้เราเข้าถึงกระแสกระแสอะไรก็ตามแต่ในที่นี้เราพูดถึงกระแสแห่งธรรมกระแสความดับทุกข์เริ่มต้นด้วยศรัทธาจะเห็นกำลังของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่ศรัทธาจะแรงอย่างเห็นกำลังของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่ศรัทธาจะแรงอย่างสมมติว่าหนุ่มสาวรักกันมากๆจะเห็นความรักที่ศรัทธาเรียกว่าโสตปฏิยังคะปิยังปิยะโสตปฏิยังคะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสแห่งความรักแต่อันนี้เราพูดถึงกระแสธรรมย่างผีกับว่าย่างกันมากผู้สาวขึ้นมาผีร้ายเนี่ยผีหลอกย่างร้ายแต่ผู้สาวนัดไปหาหอยเด้อไปจะนอนหาจ่องเล่งไปกันมาแต่คำจะไปรอดเอ้ยมันมีอีกจะร้อยผีบ้านนี่ขันมากเลยมันมีญาติไปรอดเพราะว่าศรัทธาในนั้นมันรุนแรงอันนี้ก็เหมือนกันศรัทธาที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมกระแสความดับทุกข์นี่รุนแรงมากจึงจะเห็นได้ว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสเนี่ยเห็นกำลังที่ศรัทธาพระรัฐบาลนะพ่อแม่รวยมากปู่ของปู่ของปู่ของปู่พ่อของพ่อของพ่อเศรษฐีนั้นได้ฟังธรรมบวชพ่อแม่ห้ามขอบวชไม่ยอมบวชและบวชไม่ให้บวชตายดีกว่านอนเจ็ดมือเจ็ดเคลื่อนจอยเพราะบวกินของมันตายเลยเขาไม่ได้บวชนี่มาด้วยศรัทธาไอ้นี่บางคนมาด้วยศีลคือยังไม่มีศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยบางท่านไม่มีศรัทธาแต่มีศรัทธานิดเดียวจากพ่อจากแม่นะมาถึงที่นี่ศีลห้อมล้อมเอาไว้กัลยาณมิตรห้อมล้อมว่าอย่าเฮ็ดก็ได้เฮ็ดว่าจะทำก็ได้แล้วก็เกิดปาโมดเมื่อทำไปเอ๊ะมันก็ดีด้วยแล้วเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็ดีเฮ็ดได้คือหมู่อยู่ดีห้องนี้ก็ได้ว่ามันจบของจริงเฮ็ดไปเอาไปเอามาดีกว่าอีกอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาเกิดทีหลังบางทีศรัทธามาแรงๆนี่อันตรายนะมีคนมาขอบวชกับผมแรงๆเนี่ยผมไม่บวชเขานั่งไปนั่งสมาธิบ้านน้องสหอกไปนั่งเนี่ยเราตายไปเลยเนี่ยตกต้นไม้ตายเขาบันแค่นี้ละเพราะเคยเขาวันจะเกลือผ้าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะตีหนึ่งตีสองนี่เกิดประสิทธิ์เกิดปีติเกิดปาโมดสักคาพั่มในตัวสั่นเลยมักกะเป็นยังไงพ่อใหญ่ผมสบายมากแล้วอ่ะพ่อเจ้าคนบอกสบายมากเรื่องเด็กๆสบายมากแล้วอ่ะนั่งสมาธิกลับมาถึงวัดเนี่ยขอบวชบอกให้บวชไปมาดูบนบ้านถามใหญ่พบแต่ความสงบพวกที่มีศรัทธานี่จะพบสมาธิมากเพราะมันเชื่อแล้วมันไม่ได้สงสัยแล้วดิ่งเลยแต่ว่าปัญญาอาจจะเกิดยากหน่อยเสร็จแล้วนั่งรถมาจากเมืองอุบล
แกนั่งสมาธิมาเลยมาถึงบ้านปั๊บน้ำก็ไม่อาบนั่งจากมือบนถึงมันแข็งถึงสี่เกือบ500กิโลมาที่บ้านน้ำเลยกลางกดเข่าหงนั่งสมาธิห่อนมืออื่นแสบหลายมือสาวมาวัดให้ลูกข้ามามาขอบวชผมไม่ให้บวชเออบวชให้ยังหัวใจตัวเดียวแต่นุ่งผ้าเหลืองกับนุ่งตะเกียงพอเป็นถอดหัวใจก็เปลี่ยนคืออะไรหรอกคือถ้าศรัทธามากๆเนี่ยระวังให้ดีตีกลับได้ง่ายเมื่อยังไม่เกิดปัญญามาขอบวชผม2 3ครั้งพ่อแม่บวชโคตรก็ขอบวชนั้นจะบวชป่ะบวชอยู่วัดป่ะมาอยู่วัดป่ะนั่งสมาธิวันใดแกสงบแกมีความสุขอยู่ในวัดบ้านแกก็ให้คนเอารถมาพามาส่งมาตามสั่งอาจารย์เอาตีนใส่หัวผมแน่ใส่ให้ยังเด็กอยู่หัวเอาใส่หัวผมแน่ดีใจสงบมีความสุขคิดถึงอาจารย์คำสอนจำได้หมดมันมีความสุขก็ดูความสุขมันมีวิธีก็ดูวิธีอย่าไปหลงมันอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนแปลงไปขณะนั้นบาดมือในสมาธิเคลื่อนได้บาดปีจิตหายความสุขเฮียไปบาดก้นไปขืนผู้ให้เมียโกยโกยในบาดถึงเป็นยังพอเลยขืนห่านผู้ขืนหอดไม่ออกมันเป็นออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อวานได้บาดนี่ออกบวชจากเรือนขึ้นทอดเรือนแล้วได้บาดนี่โก้ยมันไปขึ้นข้ามผู้หาเก็บผู้ให้เมียเอาไปมาต้องเป็นใหม่ตายจ่อยเนี่ยแต่ผู้ที่จะไม่มีศรัทธามีน้อยแต่มาแล้วมีหมู่มีคณะกัลยาณมิตรแวดล้อมไม่อยากทำก็ทำไม่อยากปฏิบัติก็ปฏิบัติทำไปทำมามันลืมธรรมานังปฏิเสธปฏิเสธธรรมนั้นมากๆเกิดทักษะสมาธิสมถะขาโตเกิดทักษะเกิดความชำนาญศีลสมถะขาโตศีลก็เกิดมีความชำนาญคล่องแคล่วเอ๊ะมันดีเว้ยเกิดปาหมดปีติสมไปเลยทีนี้คนอย่างนี้ก็มีมากในสมัยพุทธกาลแต่ศรัทธาเนี่ยจะมากแต่นี่อีกประเภทหนึ่งโยนิโสมนสิการเข้าสู่มรรคด้วยปัญญาไตรตรองพิจารณาในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอุปติสสะโกริตะสองเพื่อนเป็นเพย์บอยหนุ่มเรียนจบไตรเพศนะมีความรู้สมัยนี้เรียกว่าด็อกเตอร์แต่ชอบสนุกสนานเฮฮาไปดูนังไปดูละครแต่ดูแล้วมันไม่ดูเฉยเฉยดูนังดูละครย้อนมาดูตัวมันคิดนี่เนี่ยโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติเมื่อใครควรในใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นธรรมนั้นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งดูไปดูมาดูหมอดูพวกเขาเล่นละครพระเอกนางเอกพระราชามหากษัตริย์อมาตย์เสนาวันนั้นไม่สนุกแต่ก่อนไม่ได้สนุกต่างคนต่างก็เก็บความคุ้นคิดไว้ในใจว่าพวกนี้มันก็แสดงเป็นเท้าเป็นนางเป็นพญานาหมื่นเป็นคนจนเป็นคนรวยอีกหน่อยมันก็ตายมันไม่ได้เป็นจริงสักหน่อยมันแสดงชีวิตจริงๆในโลกนี้ก็เหมือนกันถอนหายใจดูไปด้วยไหมคือปากหันหน้าทางมันโตมวนอยู่บ่เว้ยบอกมาสั่งโตไปยังไงโอ้ยเฮาระวังมันเด็กกะตีเอามันเล่นตัวเฮาได้สุ่มเนี่ยเฮาเองก็เล่นอยู่กับมือนี่ในสาธิตโทษอีกหน่อยเราก็จะเหมือนพวกนี้เหมือนเรากำลังแสดงละครอยู่ในโลกอีกหน่อยก็ปิดฉากชีวิตตายไปไม่มีใครได้ใครเสียอะไรจริงๆตัวเป็นยังไงสนามแล้วคุณเป็นอย่างไรคือกันข้อกระดาษป้อมมวลเลยเบื่อหน่ายเห็นไหมโยนิโสมนสิการมันเกิดมันส่งไปถึงนิพพิทาถึงเบื่อหน่ายก็เลยชวนกันไปบวชในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีบางคนก็มีปัญญานะหล่อเลี้ยงเคยฝึกฝนมากินเหล้าอยู่เมายำเป๋แต่พอสตาร์ทปั๊บมีปัญญาโอ้กูไม่นานเลยบางคนแม้จะชั่วช้ายำเป๋ยังไงก็มีจิตสำนึกกันว่าวันหนึ่งเราจะออกจากสิ่งเหล่านี้มันจะคิดจบขออภัยยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยคนกินเหล้าแก่มอกอคักพอสตาร์ทจังหน่อยผมไปบันทึกเลิกปล่อยเลิกเขียนไว้ในสมุดในอดีตมีแต่แนวบุรีปัดสมมาคือเห็นแนวบุรีเจ้าของเลิกไม่ว่าจะเป็นเพศรถเมไรบางทีเมาย้ำเพศสูญเสียหมดแล้วก็มาสำนึกนั่งปุ๊บมีโยนิโสเลิก
ขียนบันทึกสอนตนเองว่าข้าพเจ้าสัมผัสมาได้ผมยังเก็บอยู่เท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษามันดีแล้วจะขอเลิกมันไม่มีประโยชน์ไม่เท่ากับเขียนเลยมันสำนึกอยู่แค่นี้พอทำงานทำการไปเนี่ยมีเงินเดือนเยอะๆเนี่ยโยนิโสมก็คิดแหมขนาด 30,000 40,000 นี่กูก็ยังหลงลำพองดีใจถ้ามันขึ้นไปแสนหนึ่งเดี๋ยวจะกูจะจะไหนสิบวันได้บ่มันก็ตายเงี้ยนี่โยนิโสมันคิดไปเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันอุ้มลูกหนีผัววิ่งตามบางคนทิ้งลูกไว้เมียหนีลูกน้องผมเยอะบางคนทิ้งลูกไว้เอาเงินเอาทองหนีไปกับชายเอ๋ยปล่อยให้ผัวเอ๋ยพร้อมระทมทุกข์ผมคิดถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบางทีไปเห็นเขาตายมีชุดหนึ่งที่ผมได้ความรู้มากน้ำท่วมอยู่ในจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอบ้านบึงกับอำเภอแกลงของระยองต่อกันน่าจะใช่แต่ก่อนป่าดงทึบน้ำท่วมรถขับไปคนละคันกับเพื่อนขับรถลากส่งผมเนี่ยเอาหมดทุกอย่างมาทำงานขับรถลากส่งออกทีนี้น้ำท่วมรถก็ออกไม่ได้ไปอยู่กันเพื่อนก็มีเมียเมียเนี่ยเอาไปอยู่ด้วยตักไว้ขายหัวก็ขับรถลากส่งในเงินเดือนกับหัวทอนเดือนละ600สมัยก่อนเดือนละ500 400ผมเดือน600ไปไม่ได้ทีนี้อยู่กัน2คนผมนี่กับนายจงกับเมียเขาเมียเขาท้องใหญ่พอน้ำท่วมไปไม่ได้แล้วนอนกันอยู่2 3คืนเมียปวดท้องออกลูกมึงครับบักแม้ตอนออกลูกมันทุกข์เหลือเกินมึงต้องเป่งตาสวดตาดุลพูดลูกพูดนั่งห้องลูกทุกปานนี่นี่ออกลูกเนี่ยข้อลูกมันทุกข์จริงๆเห็นแล้วทุกข์คิดถึงแม่ทันทีเลยคิดถึงแม่แม่เมื่อวันเราเกิดมาแม่เราอยู่ทุกข์อย่างนี้อันนี้ว่าชาติปีทุกขาบาสันเดเกิดเป็นทุกข์แล้วแกก็คลอดออกมาผมก็ไปหาฟืนมาทำร้านให้แกดูไฟไปตามน้ำไปหาฟืนฟืนปีกอ๋อมันมีเมียมีลูกเลยมาเป็นคำหมอกำบังช่วยบักจงคนมอนออกคนเดียวไม่พอเป็นออกมาอีกที่สองโอ้สองลูกบัดนี้จากสิผู้ใดให้แม่บัดเนี่ยให้ทั้งสองแล้วจะอุ้มผมอุ้มคนละคนเนี่ยทำที่ให้มันนอนปรากฏว่าน้ำก็ไม่ลดฝนก็ตกหนักทุกกอดทุกกันได้สักเจ็ดวันน้ำลดลงหน่อยลูกตายหัวค่ำตายคนหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้เช้าออกไปฝังเช้ามาตายอีกคนหนึ่งโอ้ทีนี้ผมก็คิดถ้าเป็นเราจะเป็นอย่างไรมาอยู่ทุกอย่างโอ้มันทุกข์จริงๆนะชีวิตนี่มันต้องพบสภาพเช่นนี้ผมรู้สึกจะเบื่อหน่ายว่าชีวิตมีทุกข์กันในตัวทีนี้ก็เอาลูกไปฝังเอาผ้าห่อคลายไปคนละคนขูดลงไปมีแต่หน้าบาดหน้าฟกเส้นหนังเส้นตาพูดพอได้ฟังได้หน่อยมีแต่น้ำไตไว้ได้หน่อยอาปากไปว่าตายมันจะมีแค่นี้เองมึงเกิดมาตามหลังกูมึงก็ตายไปก่อนกูอยู่ที่หลังกูทุกต่อไปมันนึกไปทั้งจะปลอบใจตาจงเทศให้ตาจงฟังกลับมาถึงเมียไข้หนักพอเที่ยงมาเมียตายเอาบ่บาดนี่ลูกตายสองเมียตายหนึ่งตาจงห้องลูกก็ตายเมียก็ตายตายมันตายกูก็จะตายมันเป็นบ้าแบบนี้เออจะไปสิบ้าเหมือนกันบ้างเราก็จะบ้ามันสงสารเขาปลอบใจตาจงวันหลังพากันหาเมียไปฝังอีกดูทุกขนาดเขาเนี่ยเก็บภาพนั้นไว้ในใจคิดโยนิโสวิจินีธรรมะแต่พอถึงลมเหนือลมสิ้นสายฝนไปลมหนาวก็พัดมาม่านฟ้าผ่องผ่องขึ้นมาแล้วเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำตามทุ่งไอ้ตามป่าอ้อยแถวเฉลิมลาภแถวระเบิงเดี๋ยวก็ดนตรีคณะโน้นคณะนี้มาตาจงขับรถรอพาสาวๆไปเที่ยวพอมีอีกแล้วป่าท่อมันลืมมันบ่ลูกตายสองคนเมียตายคนนี่ทีนี้เรายังไม่ลืมเลยซึ่งเราเพียงแต่เห็นเหตุการณ์อันนี้ผมนึกถึงโทษของชีวิตทุกของวัฏสงสารเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปให้มันดีกว่านี้ถ้าเราเป็นสภาพเช่นนี้ทุกข์ใจเลยเดี๋ยวมีมันเลยดีกว่าในความคิดนั้นมันเกิดขึ้นอย่างปวดเดี๋ยวปวด
พราะนั้นโยนิโสมนสิการนี่จะปลอดภัยผู้ที่มาด้วยโยนิโสมนสิการนี่ปลอดภัยผมขอดูเวลาก่อนยังไม่หกโมงที่นี่ทางสามอันนี้ศรัทธาศีลจากข้างศรัทธาศีลโยนิโสมนสิการนี่เป็นทางซอยจากป่ารกดงหนาเข้ามาสู่เส้นทางใหญ่คืออริยมรรคมีองค์แปดเริ่มมาสู่สมาธิถึงที่นี้ผู้ที่แนะนำพร่ำสอนพร่ำสอนให้คนเข้ามาสู่เส้นทางอันนี้ก็มักจะปลุกเราศรัทธาศรัทธาศรัทธานี่ปลุกกันมาตลอดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนมาถึงปัจจุบันทำยังไงคนจะศรัทธาอันนี้เป็นหนทางที่พาให้ลงเพราะในทางพุทธศาสนาถ้ามีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาอย่างเราเห็นว่าสมัยก่อนไม่มีหนังสือคนอ่านหนังสือไม่ออกอยากจะให้คนถือพระรัตนตรัยมีศรัทธามาวัดก็ไม่รู้ทำอะไรพระในวัดเนรในวัดก็ไปหาเก็บว่านมาตำแล้วก็มาทำเป็นรูปพระผงพระอะไรแจกนะคนอยู่กับพระนะแล้วในการแจกพระนั้นก็ให้ศีลไปด้วยไปนี่อย่าไปรักขโมยนะพระจะไม่คุ้มครองนะอย่าไปด่าคนอื่นนะผิดอย่าไปด่าพ่อด่าแม่เขานะคลั่งอย่าไปนอกหงนอกใจภรรยาเขานะอย่าไปกินเหล้านะยังสอนให้มีสติเข้าไปเองว่าเวลาขี้เวลาเยี่ยวเนี่ยอย่าห้อยคอขี้เยี่ยวนะมันคลั่งมันจืดมันบ่ดีหมอนี่ต้องมีสติเพิ่มเข้าไปอีก10เท่าปวดท้องเยี่ยวมีสติโอ้สิเป็นเยี่ยวเองอุ้ยผ่าอยู่คอไปห้อยไปสักก่อนหลังเธอเยี่ยวเราไปเลยลืมขึ้นพอโอ้ผ่าทุกคนแรงขึ้นมาเอาสติขึ้นมาในสมัยก่อนเขาไม่ได้ซื้อไปในหาเขาเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปล่อไปจูงให้เกิดศรัทธาบุคคลเหล่านั้นเขายังไม่มีปัญญาก็ให้เขามีศรัทธาโดยหาสิ่งที่เขาติดไปล่อไปจูงบางทีก็เขียนตะปุดผ้าปะเจียกให้เขาเกิดศรัทธาอันนี้คลั่งยังไงภาษาภาคอีสานบักคลั่งคลั่งคือเว้นอะไรเป็นไม่ให้ด่าพ่อด่าแม่ครับมันดีอยู่แล้วเป็นด่าก็ตีบังออกคือให้มีสัมมาวาจาเว้นด่าพ่อด่าแม่เท่านั้นอย่าไปนอกหงนอกใจภรรยาอย่าไปทำอะไรเขาก่อนนะพระนี่จะไม่คุ้มครองคนนั้นมีสิทธิ์ทำพอไปกับพระเพราะนั้นตำขายเวลามีงานนี่เขาไม่ได้ขายดอกตำกันแจกแล้วมันเหลือแล้วก็เอาใส่ไหมเอาใส่ปุ๋มฝังไว้พอแจกไปหน้าไปหน้าทำอีกนานๆเข้ามันเยอะทีนี้กลายเป็นของเก่าผูกวัดโน้นแตกผูกวัดนี้แตกทีนี้กลายเป็นพาณิชย์สมัยนี้มันไม่ได้แนะนำอะไรกันเลยเป็นพาณิชย์เตรียมตัวพากันลงคลองลงคูเข้าป่าเข้าดงลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคือท่านทำให้เขาศรัทธาแล้วรีบสอนพระธรรมปัญญาในสมัยพุทธกาลมีนะทำให้เขาศรัทธาเราเลือกให้ฟังก็ได้พระปิลินทวัชชะลักษณะเกือบเหมือนหลวงพ่อคูณปิลินทวัชชะในพ่อก็ใครนี่กูมึงเนี่ยพ่อคูณแต่ว่าเนี่ยพ่อคูณบอกคือเราเนี่ยพ่อคูณนั่งยองๆสูบยาแต่ปิลินทวัชชะไม่สูบบุหรี่อาการกิริยาทางกายดีมากเพียงแต่ว่าคำพูดของท่านไอ้ถอยคู่กับคนพูดจบมักจะใช้คำว่าไอ้ถอยติดปากเหมือนกับภาษาไทยว่าไอ้เหี้ยไอ้หาบอกนี้เลยฮะไอ้หาเอ้ยหิวจิ๋มหายเลยว่ะพอกินจิ้มไอ้หาเอ้ยอร่อยจริงๆว่ะความจริงมันไม่ได้ตึงเลยจะด่าแต่มันติดปากมันฝึกมาไอ้หาเอ้ยคิดถึงแม่จิ๋มหายเลยปัญญาว่าคิดถึงเลยยังจิ๋มหายอีกฟองมันติดปากหลวงพ่อปิรินทวัชชะเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารให้คนเป็นอารามิกคอยรับใช้ท่านนะครับท่านก็เขามีงานนักสัตตฤกษ์มีงานใหญ่ในเมืองคนต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวที่นี่บ้านที่อาศัยอยู่ในวัดที่เป็นอารามิกคอยช่วยเหลือทางวัดวาอารามจะใช้อะไรสมัยโบราณเขามีอารามิกไม่ได้จ้างหรอกจะใช้อะไรใช้พระบอกทำเลยที่นี่ท่านก็ไปเห็นเด็กคนหนึ่งมันร้องไห้เป็นสาวรุ่นร้องไห้วันนั้นเป็นงานนักสัตตฤกษ์งานใหญ่ในเมืองร้องไห้ท่านก็ถามว่าร้องไห้ทำไมอยากได้กำไรทองคำอยากได้สร้อยทองคำ
เครื่องแต่งตัวงามเหมือนลูกเศรษฐีจะไปเที่ยวในเมืองพ่อแม่ไม่มีให้พ่อแม่ยากจนก็น้อยใจร้องห่มร้องไห้ท่านก็เลยดึงดาบมาอธิษฐานจิตเสร็จปั๊บเอาให้เป็นกำไลมือทองคำเป็นสร้อยคอทองคำใส่เต็มเลยไปเรียวโอ้ผมมีผู้ใดได้คอมาเต็มแขนเหลืองฟันออกทองไปเลยเมื่อเราทองออกชาวบ้านเห็นไว้ลูกคนยากจนมันรวยมาได้อย่างไรฟ้องพระเจ้าแผ่นดินว่ามันต้องไปขโมยพ่อแม่มันไม่มีอะไรจะกินพระเจ้าแผ่นดินดับจับรีดเข้าคุกเอามาจากไหนข้าวจะกองพ่อไม่มีแล้วต้อยคอทองคำเต็มคอกำไรมือเต็มแขนในช่วงนี้ก็เดือดร้อนแล้วพ่อแม่ร้องไห้มาบอกว่าลูกติดคุกพระเจ้าแผ่นดินจับเพราะสร้อยคอทองคำเพราะเรททองคำนั้นไปรินทวัชชะกับไปเลยไอ้ถอยกูจะไปจัดการเองก็ว่าไอ้ถอยคือมันติดปากของท่านท่านนี้ไปถึงก็ไปบอกพระเจ้าพิมพิสารว่าอาตมาเองเอาทำให้เขาไม่ใช่ของจริงดอกของเก้ยากเฉยพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เชื่อว่ายากมันจะเป็นทองคำได้ไงถ้าอย่างนั้นปราสาทของพระองค์เนี่ยมหาบพิตรเนี่ยในนี้ทำด้วยอะไรเขาบอกไม้แล้วก็ปูนชาโบคามิชิแก้วถ้ามันเป็นทองคำขึ้นมามันจะเป็นไม้อีกไหมท่านจะเชื่อไหมว่าแล้วท่านก็กำหนดอิทธาพิสังขารบรรดาปราสาทราชวังพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองคำมั้งเป็นทองคำได้เนี่ยทองคำเก้แล้ววะทองคำเก้เสร็จแล้วก็กลับคืนมาเป็นอย่างเก่าจึงเชื่อเลยปล่อยเด็กนั้นปล่อยเด็กนั้นไปข่าวเล่าลือเดินออกมาเห็นพ่อค้าพ่อค้าก็เอาดีบรีเนี่ยเอาพริกไทยไปขายในเมืองราชคฤห์เอาใส่เกวียนไปท่านก็ถามมาไอ้ถอยมึงเอาเกวียนมันทุกอะไรมาไอ้ถอยคนนั้นมาจากเมืองอื่นมันก็โอดว่าพระผีบ้านเนี่ยเขามาบอกมวลเนี่ยมาจะบอกไอ้ถอยให้เถอะกูบรรทุกขี้ดูมาเว้ยไอ้ถอยมันจะได้สวนคืนความจริงมันเป็นพริกไทยแต่หมอที่มันหมอบอกกูบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไปถอยไปถึงตลาดไปเปิดขายพริกไทยเป็นขี้หนูเต็มเกียนวิ่งขึ้นมาเป็นเศรษฐีไปให้บ้านมาเจ้าเป็นป่าบอกขี้หนูมาขายหมดแล้วมันเอาพริกไทยมาครั้งแรกประกาศเบาๆมาซื้อพริกไทยพอคนมาแล้วมันกลายเป็นขี้หนูหมดเลยทั้งเกียนเวียนนั้นเป็นขี้หนูทีนี้ก็สอบถามกันไปกันมาว่ามันเป็นยังไงเอาพริกไทยมาเป็นขี้หนูได้ยังไงใครจะเชื่อเล่ามาว่าไม่เห็นพระองค์หนึ่งพูดจาไม่ไพเราะเลยพูดกับผมว่าไอ้ถอยมึงบรรทุกอะไรมาในเกวียนไอ้ถอยผมโกรธผมก็บอกว่าบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไอ้ถอยชาวบ้านเข้าใจเลยโอ้ยตายตายตายใช่แล้วต้องเป็นหลวงพ่อปิรินธรรมชาติไม่ใช่หลวงพ่อคุณไปขอขมาท่านเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็พาไปก็ไปขอขมาท่านก็ให้อภัยโทษกลับไปพลิกไทยเต็มเกวียนข่าวโจรขานกันใหญ่พระพุทธเจ้าเรียกพบการกระทำของเธอไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่สมควรเธอไม่พึงกระทำเช่นนั้นหลังจากนั้นท่านก็ประกาศไม่ให้พระแสดงฤทธิ์แสดงเดชกับคนทั่วไปถ้าหากมีจริงมันไปทำให้คนงู้ไม่ทำให้คนฉลาดเดี๋ยวนี้มีผู้ใดจะเก่งปานนั้นอยู่บ่ในประเทศไทยของแต่ว่าท่านเก่งปานนั้นเขารวยยังขนาดขายอุตจนแย่งกันจะฆ่ากันเงินเป็นร้อยๆล้านนี่พุทธเจ้าว่าการทำเช่นนี้นี่คือดึงเขาให้มาสู่ศรัทธาเพื่อจะเกิดปาโมดปีติปัสสธิมันวันหอดปาโมดจ่อยมอดศรัทธาเนี่ยมันมอดเลยตาบอดเลยแทนที่จะเกิดปาโมดเกิดตาบอดไม่ภาคเพียรพยายามต่อถ้าทำให้เกิดศรัทธาต้องผลักไปสู่ปัญญาเลยองค์หนึ่งพระมิทโทระมิทโทระเก่งเลยเศรษฐีสัพดลคนไปอาบน้ำกับบริวารมีไม้จันทร์หอมลอยน้ำมาเป็นปุ๋ยไม้จันทร์ราคาแพงมากเศรษฐีนี่ก็เลยอะไรอย่างนั้นก็ให้คนพึ่งเป็นบาตรพระพุทธเจ้าอนุญาตบาตรดินบาตรไม้แต่ก่อนเป็นบาตรแล้วก็ไม้ไผ่ต่อกันบนปราสาทชั้นที่7ขึ้นไม่อีก3ต่อไปไผ่ประกาศข้าพเจ้าขอถวายให้พระอรหันต์ในทิศทั้ง4ขอให้มีเมาเศรษฐีสัพพนมีดีบอกพระอรหันต์มันหลายแต่ปานกูไก่ไปซะ
โฆษณาทีนี้พวกนักบวชนอกศาสนาก็พากันมาจิกให้หน้าม้ามาก่อนเลยอาจารย์ของผมเนี่ยอรหันต์แท้ออกเรียนมาหลายรุ่นแล้วปัจจุบันทุกสิ่งที่ก็เป็นสมัยนี้บอกเลขไม่ยังมีออกมาถวายให้ท่านเถิดอย่าให้ท่านได้ออกแรงเลยพวกเศรษฐีก็บอกว่าถ้าเป็นอรหันต์จริงก็ห่อขึ้นไปเอาอย่ามาโฆษณาเหม็นขี้ฟันแล้วก็ส่องหน้าม้าไปหลายอาจารย์พวกนักบวชนอกศาสนาบางคนเนื้อหนาไปตั้งท่าเลยนะบอกลูกน้องมึงไปปั้มอวยนะกูทำท่าจะออกแล้วมึงดึงไว้ไปบ้านเศรษฐีตอนมันก็มาเป็นลูกน้องกลุ้มไปจะห่อจะห่อพอยิ่งกูจะไปเอาไปดิลูกน้องก็กลุ้มดันไปเศรษฐีก็มาดูอะไรกันอาจารย์ของพวกผมนี่จะห่อขึ้นไปเอาบาตรผมขอร้องไว้แม่ท่านห่อแค่นี้ก็จะต้องแสดงทำไมเศรษฐีมาระบายท่านท่านดีมันเหนื่อยปั้มเหนื่อยกลุ้มเลยเดี๋ยวท่านจะห่อให้ได้ให้ท่านห่อไปเถอะให้ท่านแล้วจะไปกลุ้มไปปั้มท่านไปทำไมทำท่าสิห่อซื่อๆจะก็โยกองบังถึงไปจะมาห่อไม่ได้หรอกทีนี้พระโมคคัลลานะมาบินทบาทกับลูกศิษย์ของท่านบินโทรัพท์ท่านบอกพระโมคคัลลานะเห็นไหมบาทในจักรพวกนักบวชนอกศาสนาอาชีพลูกบริพาชกอะไรต่างๆเขาทำท่าเขาจีบแต่ไม่ได้เขาถวายพระอรหันต์ถ้ามีฤทธิ์ขยันได้ห่อไปเอาลูกศิษย์บอกท่านอาจารย์นิมนต์เอาสิเอาฉันไม่อยากได้บาทดินฉันนี่ก็ใส่ข้าวกินได้สบายๆเคยอยากได้ไหมนะเอาสิเขาไม่อยากได้แต่ดีไม่ผมจะออกเพื่อประกาศให้เขารู้พระอรหันต์แท้ลูกศิษย์ของใครก็เป็นเช่นคนนั้นไปถ้าลูกศิษย์ภาษาลีบทก็เก่งปัญญาถ้าลูกศิษย์โมกขลาก็เก่งฤทธิ์ถ้างั้นผมจะออกมันเป็นตีนบ้านแล้วก็มีพลานหินอยู่ท่านก็บรรดาลอิทาพิสังขารปั๊บเข้าสู่ระบบตัดสัญญาเบาวิวหอกขึ้นไปในอากาศเอาตีนขีดก้อนหินดานในใจหอกขึ้นไปบินอ้อมเลยชาวบ้านทั้งยานดูทั้งยานหินตกใส่ม้วนตายในห้องแห่กันอุ้ยตกใส่ม้วนมาตั้งนอเรียบร้อยแล้วบินรอบเมืองประกาศศักดิ์ศรีสามรอบหลังจากนั้นก็โยนหินลงไปที่เก่ามันเหมือนสำลีปิวเลยแล้วก็หอกขึ้นไปเอาบ้านเมื่อชาวบ้านแตกตื่นก็ลาวหนตามเลยหอกติ้งติ้งไปหาพระพุทธเจ้านู่นชาวบ้านไปถึงปั๊บตั้งชาวบ้านชาวเมืองเศรษฐีนำไปพระพุทธเจ้าถามอานนท์อะไรโกลาหลเหมือนชาวประมงแย่งบาตรกันก็เล่าว่าท่านจะหอกไปเอาบาตรมาชาวบ้านก็แตกตื่นโกลาหลโอ้ยคนทั้งหลายหลากหลายมากราบจนลืมพระพุทธเจ้าตอนเย็นมาพระพุทธเจ้าเรียกพบเอาบาตรมาเอามาถึงทับทิมมุ่นในป่ายเลยเอาไปแจกกันเป็นยาแก้ตาแดงจะมันจะเป็นหรือไม่เป็นผมจืดเลยนะมันจะเป็นบ่อยไม้จันทร์เป็นยาแก้ตาแดงเพราะยาทุกแตกก็จะเสียงเอาไปแจกไปแล้วยังนั่งบอกว่าโมฆะบุรุษเธอก็ทำไม่สมควรการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่เหมาะไม่สมเธอไม่พึงทำอย่างนั้นฮะปะปะวัดถอดจะหนีตบไอ้หางเพชรมันเห็นแต่คนโง่เดี๋ยวนี้มันท่านเก่งปานนั้นจะบอกพระเข้าเลยนะมันก็จะเก่งกระโดดกระเดียดเลยอันนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐินี่คือเขาติดอยากให้เขามีศรัทธาดึงเข้ามาทั้งพวงแล้วก็ไม่แกะเจ้าของติดเป็นกันเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องจบลง6:05 น.หนทางที่จะเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติก้าวลงสู่มรรคเรียกว่ามรรคภควัตติภวติภวกันติภวติก้าวลงสู่มรรคโดยศรัทธาสำหรับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตโดยศีลสำหรับผู้ที่มีความเพียรเรียกว่าวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์สติสิกโดยโยนิโสมนสิการสำหรับผู้ที่มีปัญญินทรีย์มีปัญญาพื้นฐานมากก็มีความคุ้นคิดในใจละเอียดเห็นคุณเห็นโทษก็เข้ามาสู่มรรคเองพวกเรามาเนี่ยใครอยู่อย่างไรก็สังเกตดูถ้ายังไม่มีศรัทธาก็รีบปฏิบัติอย่างเพื่อนเอาศีลเป็นเครื่องล้อมรอบเอาเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นตัวเตือนพอมันตีละครั้งแล้วมาซ้อมมังมูไปเบิ้ลแล้วผู้จังคอยองทั้งคนจะจำกบเจริญในมรรคจะเคยได้เอาละสมควรแล้วขอความเจริญงอกงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัสสดางอริยธรรม
ที่กรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดให้สุขความรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกโลกทุกองทุกท่านทุกคนเถิดขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ